วัสดีครับสำหรับวันนี้ผมก็จะมารีวิวรถเหล็กครับนี่ครับเป็นรถเหล็กไมโลครับโอ้โหสีเขียวสวยเลยครับนี่ครับมีคำว่าไมโลอยู่ด้านหน้ากล่องนะครับช็อกโกบาร์ฮะนี่เป็นข้อมูลการบริโภคครับข้างในมีรถเหล็กมาคันนึงครับมีไมโลแท่งด้วยฮะนี่ครับด้านบนบิทเทอร์แลลี่ครับไมโลกล่องสีเขียวครับรถสีเขียวด้านข้างกล่องก็ไมโลช็อกโกบาร์ครับบิทเทอร์แลลี่ครับเป็นรถเต่าโฟกเต่าสีเขียวครับมีโลโก้ไมโลนี่ด้านหลังเป็นรายละเอียดครับมีไมโลมาให้2แท่งครับช็อกโกบาร์2แท่งแล้วก็มีรถเหล็ก1คันนะครับนี่ครับตัวนี้ผมได้มาจากห้างสรรพสินค้าครับเป็นร้าน B2S อยู่ในเซ็นทรัลครับกล่องนี้มันจะ119บาทนะครับ119บาทมีรถเหล็ก1คันแล้วก็มีช็อกโกบาร์ไมโลมา2แท่งนะครับนี่รายละเอียดครับรถไมโลครับนี่เดี๋ยวเรามาแกะดูข้างในกันเลยครับดูครับมันจะมีอะไรมาให้นี่ครับข้างในครับแพ็คมาดีเลยฮะมีรถเหล็กคันใหญ่เลยฮะมีไมโลช็อกโกบาร์2แท่งนะครับ2แท่งนะแล้วก็เป็นรถเหล็กครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับมาดูรถเหล็กไมโลครับจากบริษัทเนสเล่ฮะนี่ครับมีช็อกโกบาร์2แท่งนะครับไมโลช็อกโกบาร์นะครับเป็นช็อกโกแลตแท่งครับช็อกโกแลตแท่งนี่ครับน่าอร่อยทีเดียวครับตัวนี้นะครับขายคู่กับรถเหล็ก119บาทนะครับใครชอบรถเหล็กไมโลก็ไปจัดได้ครับนี่ครับมีรูปโลโก้ไมโลครับแล้วก็ช็อกโกบาร์อยู่ตรงประตูครับเป็นรถโฟกเต่าสีเขียวนะครับเปิดประตูได้ฮะรายละเอียดดีครับข้างในก็มีภายในด้วยมีพวงมาลัยนี่ด้านหน้าเนี่ยไฟเอกลักษณ์มีกันชนมีฝากระโปรงนะนี่ครับหลังคานี่มีลายหมากรุกอยู่ด้านบนด้วยนะครับสวยเท่เลยครับคันสีเขียวของไมโลเป็นล้อยางด้วยนะครับนี่ครับตัวนี้เป็นล้อยางฮะเปิดประตูได้ทั้ง2ด้านครับเจ๋งเลยฮะเปิดประตูได้2ด้านคันใหญ่เลยครับเป็นบีเทิลนะครับรถโฟกเต่าคลาสสิกเลยครับตัวนี้นี่ซื้อมาเล่นซื้อมาสะสมก็ได้นะครับอันนี้ด้านล่างท้องนะครับตัวนี้มันจะเป็นแบบล้อยางแล้วก็ดึงถอยปล่อยวิ่งนะครับคือถ้าเราดึงมันถอยหลังแล้วก็ปล่อยมันก็จะวิ่งไปข้างหน้าครับล้อมันจะมีลานอยู่นี่นะครับดึงถอยปล่อยแล้วก็วิ่งครับเดี๋ยวลองวิ่งดูนะครับมาลองวิ่งดูฮะนี่ครับติดนิดนึงฮะโอ้โหวิ่งฮะนี่ครับรถดึงถอยปล่อยวิ่งครับไมโลช็อกโกบาร์เซตนี้เขาน่าจะทำมาขายนะครับลองไปหาดูครับตามห้างสรรพสินค้าครับเหมาะสำหรับที่จะเป็นของขวัญปีใหม่เลยนะฮะไมโลช็อกโกบาร์ตัวนี้นะครับคันใหญ่เลยฮะเต็มมือทีเดียวไซส์ใหญ่เลยฮะนี่ครับผมลองเอามาเทียบกับรถมาเจเรตนะนี่ครับคันใหญ่กว่านะครับรถไมโลนี่รถเต่าไมโลนี่คันใหญ่ครับเบอร์เลอร์ทีเดียวครับใครชอบไปซื้อหามาสะสมได้ครับตัวนี้มีจำหน่ายตามห้างสรรพสินค้าครับนะนี่เห็นบอกว่าเขาทำออกมา2ขนาดนะครับเป็นแบบคันใหญ่แล้วคันเล็กก็มีนะครับอีกคันหนึ่งก็เป็นรถเหล็กคิดแคทก็มีเหมือนกันนะครับนี่สวยนะครับมองด้านข้างสวยน่าสะสมทีเดียวครับฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องC2คุณด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ